หนึ่งการจัดองค์กรและการปฏิบัติการสอบสวนขั้นต้นนะครับก็จะมีการดำเนินการขั้นต้นการสอบสวนขั้นต้นนะครับสองการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับก็จะมีการสำรวจในสนามการรวบรวมและดำเนินกรรมวิธีพยานหลักฐานสามการวิเคราะห์ข้อมูลสี่การสรุปรายงานทางเทคนิคการสรุปรายงานทางเทคนิคก็จะมีการสรุปและการแก้ไขและข้อเสนอแนะกรรมการจะต้องกระทำซึ่งบางตำรานะครับบางตำราก็จะเป็นหกขั้นตอนนะครับก็คือการสอบสวนขั้นต้นกับการดำเนินการขั้นต้นนี้แยกกันคนละขั้นตอนนะครับแล้วก็การสรุปกับการแก้ไขก็จะแยกกันนะครับสรุปเป็นหกขั้นตอนนะครับแต่ทีนี้เราก็พูดครอบคลุมทั้งหมดอยู่แล้วนะสี่ขั้นตอนนี้มันก็จะครอบคลุมทั้งหมดนะครับไม่ว่าตำราไหนมาดูกันนะครับอันแรกการดำเนินการขั้นต้นนะครับเราจะทำยังไงนะครับในการในเมื่อมีบาดเจ็บนะครับการจะต้องทำยังไงในเรื่องแรกนะครับในเมื่อมีอาการยาบาดเจ็บนะครับมันก็ต้องเป็นการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติเมื่ออาการยาบาดเจ็บนะครับความต้นนะครับตามที่หน่วยได้กำหนดแผนที่เป็นแผนเอาไว้นะครับซึ่งเราก็ฝ่ายนี้ก็คงตกแถลงกันในเรื่องแผนนี้นะครับก็คือเป็นการปฏิบัติในขั้นต้นของแผนดังกล่าวนะครับก็เริ่มตั้งแต่การประชุมชี้แจงกรรมการก่อนออกเดินทางนะครับกรรมการที่ต้องมาประชุมกันก่อนนะครับการประชุมอาจจะมายืนคุยกันยังไงตกชี้แจงก่อนออกเดินทางนะครับแล้วก็ต้องมีการยาสรุปนะพื้นที่เกิดเหตุนะครับโดยเจ้าของหน่วยในพื้นที่หรือเจ้าของหน่วยที่เป็นเจ้าของของอากาศยานนั้นมันยาสรุปนะครับให้การกรรมการได้รับทราบเกี่ยวกับพื้นที่เกี่ยวกับภารกิจของนักบินผู้นั้นหรือประเทศรายนั้นว่าภารกิจอะไรแล้วในขั้นต้นเป็นยังไงนะครับความรู้ในประเทศต่างๆเรื่องทางการเข้าออกการเดินทางต่างๆครับการดำเนินการขั้นต้นนะครับก็จะเป็นการช่วยชีวิตนักบินเจ้าที่และผู้โดยสารก็คือต้องมีการฝึกเจ้าที่คู่ภัยหรือแคทคูนะครับฝึกให้ได้สามารถปฏิบัติในการช่วยชีวิตนักบินและเจ้าที่ต่างๆโดยเร็วที่สุดนะครับในการเข้าพื้นที่โดยเร็วที่สุดเราก็อาศัยอะไรวิชาการวิชาหนึ่งแปดนะครับในเมื่อเราจะเข้าพื้นที่ได้เร็วที่สุดไวที่สุดเราใช้อะไรประกอบในการเดินทางในการดูก็มีอะไรที่ตารางเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้ที่กำหนดไว้นะครับครอบคลุมพื้นที่การฝึกของหน่วยใช่นะครับในเมื่อขั้นต้นเราอาจจะไม่รู้ว่าบริเวณไหนนะครับแต่เราสามารถโกยเกิดบาดเจ็บได้นะครับโดยการอะไรโดยการเรารู้ว่าภารกิจของเขาภารกิจอะไรบินเดินทางนะครับจากไหนถึงไหนผ่านการติดต่อนาทีที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็รับเส้นทางจากจุดเริ่มต้นถึงจุดปลายทางหรือถ้าเขามีรายงานครั้งสุดท้ายเราเอามาประกอบนะครับแล้วเราก็ดูว่าเขาขาดการติดต่อครั้งสุดท้ายเนี่ยนาทีเท่าไหร่นะครับในเมื่อเรารู้แล้วว่าเป็นเครื่องอะไรความเร็วบินเดินทางของเครื่องนั้นเท่าไหร่ครับเราก็สามารถกำหนดจุดคร่าวๆนะที่คาดว่าอากาศยานจะเกิดเหตุได้นะในที่การที่เราทำไว้เช่นเรากำหนดจุดได้จอจาน5นะครับเราก็ดูว่าตรงจุดจอจาน5นี้มันอำเภออะไรตำบลอะไรบริเวณนั้นนะครับเราก็ดูในแผนที่ว่าเส้นทางทางรถยนต์ที่จะเข้าไปต้องใช้ถนนหมายเลขอะไรเข้าซอยไหนแยกซอยไหนซ้ายขวาจุดที่สำคัญใกล้เคียงนะครับมีอะไรบ้างอำเภอจังหวัดภูเขานะครับหรือวัดสะพานครับแล้วก็ดูจุดสำคัญในแผนที่ไปก่อน